อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยคดีบิลลี่คืบหน้าไปแล้วกว่า 75% ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสำนวนคดีจากปปช.พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์กล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดโดยส่งพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ซึ่งคดีนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า75%ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสำนวนคดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คาดว่าจะได้รับสำนวนดังกล่าวเร็วๆนี้ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีส่วนวัตถุพยานยังคงติดตามย้อนหลังตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากจะมีผลต่อรูปคดีแต่มั่นใจเนื่องจากคดีนี้มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีที่ปรึกษาหลายฝ่ายทั้งอัยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องส่วนผลทางนิติเวชของกระดูกนายบิลลี่ทั้ง8ชิ้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จึงจะทราบผลขณะที่การคุ้มครองพยานล่าสุดยังมีการติดต่อพูดคุยกับนางสาวพินภาพฤกษพันธ์หรือมื้อนอภรรยาของบิลลี่ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาประมาณผมว่าเลย75ไปแล้วล่ะน่าจะประมาณเกือบ80แล้วครับผมก็ทำอยู่เรื่อยๆครับผมส่วนที่เรายังรออยู่คือสำนวนจากทางปปช.ที่ทางปปท.ทำส่งปปช.ยังไม่ส่งมาให้เรานะแล้วเขาเร่งรัดติดตามอยู่เพราะว่าสำนวนพวกนี้เป็นสำนวนพื้นฐานที่เราต้องมาดูว่าเราจะสอบอะไรเพิ่มเติมครับคือทางปปช.เขาเป็นมติกรรมการหลังจากที่ประชุมมีมติไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอมติกรรมการให้ส่งเรื่องมายังกรมสอบสวนเราตามอยู่ครับคิดว่าน่าจะได้เร็วๆนี้ครับผมอย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีการติดตามประชุมความคืบหน้าคดีในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้คาดว่าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพชนกขุมทรัพย์ทีมข่าว INN รายงาน